สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสุขุมนวพันธ์วันนี้เวลา 17:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายสุขุมนวพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่21 ธันวาคม 2562สิริอายุ94 ปีนายสุขุมนวพันธ์เกิดเมื่อวันที่23 ตุลาคม 2468บิดาและมารดาคือนายเลี้ยงนางควรนวพันธ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนหรือปรอ.รุ่นที่1ด้านชีวิตการทำงานเริ่มทำงานเป็นผู้บรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้เข้าทำงานที่ธนาคารทหารไทยโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในระหว่างนั้นได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินหรือสสปร.และอีกหลายๆตำแหน่งทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้พัฒนาที่ดินให้เป็นสนามกอล์ฟนวธานีได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กอล์ฟโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟเวิลด์คัพครั้งที่23พร้อมกับพัฒนาที่ดินรอบๆเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนี้นายสุขุมได้อุทิศตนในด้านงานการกุศลอาทิการก่อตั้งมูลนิธิสุขุโมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกุศลสาธารณะทั้งศาสนาการศึกษากีฬาและสาธารณกุศลอื่นๆเพื่อช่วยเหลือสังคมอาทิบริจาคที่ดินจำนวน10 ไร่จัดตั้งโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์พร้อมสนับสนุนทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปีโครงการพิมพ์พจนานุกรมอังกฤษไทยจีนเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้และโครงการพิพิธภัณฑ์มูลนิธิสุขุโมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไปด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเมวดีนวพันธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 13:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลาและผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนสร้างสถานพยาบาลเรือนจำกลางปัตตานีสำหรับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,444 คนมีผู้ต้องขังเจ็บป่วยรวมจำนวน120คนเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,169 คนมีผู้ต้องขังป่วยรวมจำนวน268คนเรือนจำกลางสงขลามีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,950 คนมีผู้ต้องขังป่วยรวมจำนวน136คนและทัณฑสถานหญิงสงขลามีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,529 คนผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำรวมจำนวน128คนจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชทรงเปิดแผลคลุมป้ายมุมสุขภาพราชทานปันสุขซึ่งเป็นมุมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง
โอกาสนี้พระราชทานหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อใส่ในมุมสุขภาพราชทานปันสุขแล้วทอดพระเนตรสถานพยาบาลที่จะแสดงเครื่องมือแพทย์พระราชทานอาทิชุดตรวจหูตาเครื่องดูดเสมหะเครื่องพ่นยาละอองฝอยและอุปกรณ์เตียงอเนกประสงค์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและส่งเยี่ยมผู้ต้องขังชายที่ป่วยพร้อมพระราชทานถุงพระราชทานจำนวน10คนนอกจากนี้มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ป่วยของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำชายด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและมีพระดำรัสแก่แพทย์เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลว่าอุปกรณ์การแพทย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขังในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจำมีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานของ4เรือนจำประกอบด้วยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลารวมทั้งนิทรรศการดำเนินงานของ3โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสงขลานิทรรศการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลพระราชทานที่สามารถประมวลผลการเอ็กซเรย์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดเวลาการวินิจฉัยของแพทย์ได้เป็นอย่างมากจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังแดนหญิงส่งเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงและทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำหญิงในการช่วยเหลือผู้ป่วยโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังหญิงป่วย3คนพระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์3คนเด็กติดผู้ต้องขัง4คนและทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงรวม2ชุดสำหรับการดำเนินโครงการราชทานปันสุขเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงการได้รับการรักษาพยาบาลแล้วทำให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้นทำให้ผู้ต้องขังคลายกังวลในเรื่องการเจ็บป่วยและยังเป็นต้นแบบให้กับเรือนจำต่างๆทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเป้าหมายได้นำเป็นไปแนวทางในการปฏิบัติต่อนอกจากจะส่งผลดีแก่ผู้ต้องขังแล้วยังสามารถช่วยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระศรีสากยมุนีพุทธเจ้าพระประธานประจำวิหารกลางณสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานฝอยกวงสันไทหัวซื่อวันนี้เวลา 14:06 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝกวงสันไทหัวซื่อเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าพระประธานประจำวิหารกลางและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานให้สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝกวงสันไทหัวซื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวิหารกลางสำหรับให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝกวงสันไทหัวซื่อเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2558โดยความคิดริเริ่มของท่านคณาจารย์สิงห์หวินและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างโดยออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นลักษณะศิลปะแบบจีนอาทิมหาวิหารพระไตรรัตน์วิหารพระอโวโลกิเตศวรและหอกตัญญุตาธรรมซึ่งได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับอบรมสั่งสอนประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมปัจจุบันมีภิกษุและภิกษุณีจำพรรษา5รูปมีพระเถระสินติ้งเป็นเจ้าอาวาสประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ